สวัสดีคืนวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนปีใหม่พร้อมแล้วหรือยังปีใหม่นี้ได้ตั้งเป้าวางแผนชีวิตอะไรกันบ้างแล้วหรือยังก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ครับสวัสดีครับผมสุภกิจรุ่งโรจน์นอนไม่หลับกับเพจอีจันทุกๆคืนวันอาทิตย์กับวันพุธ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะมีความคิดดีๆข้อคิดดีๆแล้วก็เทคนิคการดำเนินชีวิตอย่างแบบสากลที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับมันเป็นเชิงจิตวิทยาถ้าเราไปเรียนทางด้านจิตวิทยาก็ยากที่จะเข้าใจนะครับผมแปลมาเป็นแบบง่ายๆนะก็เดี๋ยวทักทายพี่น้องกันก่อนสวัสดีครับคุณปพานิธันสวัสดีครับจากออสเตรเลียโอ้ครักไดดันดีสวัสดีครับคุณวิมพนิตราสวัสดีครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับชนะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับคุณแสงมาผมขอถามทุกคนหน่อยเป็นไงบ้างพรุ่งนี้วันจันทร์นะมีใครทำงานประจำบ้างครับมีใครทำงานประจำบ้างส่งเสียงกันหน่อยมีใครทำงานประจำบ้างนะสบายดีครับต๊อกจากประเทศอาสุเทพหัวข้อจะคุยก็หัวข้อที่จะคุยก็เรื่องเดี๋ยวผมจะบอกจากออสเตรเลีย yes ma'am I'm from Thailand I grew up in America หัวข้อวันนี้ครับคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะเทคนิคดังนั้นก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนโลกเปลี่ยนตนก่อนเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนตนก่อนเปลี่ยนคนแล้วเราจะเข้าใจว่าความสำเร็จเนี่ยมันง่ายนิดเดียวความสำเร็จมันง่ายนิดเดียวความสำเร็จมันง่ายนิดเดียวนะจากประสบการณ์ชีวิตมาก็อยู่ในโลกใบนี้64ปีก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายพรุ่งนี้ทำงานกี่โมงกันครับมีใครเป็นลูกจ้างประจำบ้างส่งเสียงหน่อยลูกจ้างประจำหรือผู้ประกอบการหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือฟรีแลนซ์อาชีพของผมเนี่ยก็มีหลากหลายอาชีพเป็นระยะผมก็จะไปเปลี่ยนอาชีพไปอยู่เรื่อยๆก็เริ่มจากการเป็นผู้ประกอบเป็น professional chef ก็คือบริหารเชฟก็คือหัวหน้าพ่อครัวในโรงแรม5ดาวนะครับก็คนไทยไปโตที่ฟินแลนด์โอ้ yesฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คนอายุยืนที่สุดเลยนะอยู่รู้ไหมแล้วก็เฉลี่ยคนฟินแลนด์เนี่ยจะนอนอยู่ที่7ชั่วโมง5นาทีผมไปศึกษามาว่าประเทศไหนที่มีความสุขที่สุดและประเทศไหนที่มีความทุกข์ที่สุดที่แอฟริกาส่วนใหญ่ทำงานประจำผู้ประกอบการค่ะโอ้ทำงานก็เป็นผู้ประกอบการนะครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเนื่องจากการเติบโตของการทำธุรกิจผมมันเติบโตเร็วมากแล้วก็มีนักข่าวชอบถามผมว่าคุณสุภกิจคุณทำงานวันละกี่ชั่วโมง อาทิตย์ละกี่วันผมบอกเขาตอบผู้สื่อข่าวไปว่าตั้งแต่ผมมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมยังไม่เคยทำงานเลย แล้วผมก็ไม่เคยหยุดด้วยก็หมายถึงว่าเรารักในสิ่งที่เราทำเราทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานนะมันก็ไม่ใช่งานมันเป็นอาชีพมันเป็นที่อาชีพที่คนหยุดเราทำงานเมื่อคนทำงานเราหยุดนะครับนั่นก็คืออาชีพอาหารนะครับคุณสุขเทพมีอิทธิพล700ชื่อมีมากกว่านั้น
เป็นพ่อค้าขายปลีกส่งโรงพยาบาลโอ้ยอดเยี่ยมเลยคุณชนะขายเครื่องแพทย์ใช่ไหมครับจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมดื่มกาแฟและอ่านหนังสือมากที่สุดในโลกด้วยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยคุณผมออกเสียงถูกไหมคุณวิมบังออนสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ออยล์คนนี้ก็คนเก่งคนนี้แหละดร.ออยนะครับผมขอถามนิดหนึ่งได้อ่านข่าวตรงนี้ไหมว่ามีรปภ.นะครับรปภ.มีความฝันที่จะเป็นอัยการและไปสู่ผู้พิพากษาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสวัสดีครับคุณชายน้อยก็ฝันนั้นเขาเป็นจริงมาจากคำถามนะมาจากคำถามก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ผมมีคำถามทุกท่านก่อนนะครับว่าคุณชอบทานอาหารอะไรมากที่สุดวันนี้แสงสวยแสงสีเสร็จสันสวัสดีครับคุณชายน้อยคุณชอบทานอาหารอะไรมากที่สุดของผมเนี่ยเนื่องจากผมโตที่ประเทศอุษาก็คือ USA อาหารที่ผมชอบที่สุดและผมทำได้ดีด้วยผมทำอยู่สองประเทศที่ทำได้ดีก็คือฝรั่งเศสกับอิตาเลียนนะครับเนื่องจากเราจบสถาบันการศึกษาพ่อควรมานะครับอาหารที่ผมชอบที่สุดคืออิตาเลียนอาหารอิตาลีนะครับแล้วมาประเทศไทยอาหารที่ชอบที่สุดก็คือน้ำพริกกะปิไข่เจียวและอะไรกันชะอมทอดนะอันนี้ถ้าเป็นอาหารไทยนะแล้วก็ต้องมีแกงอะไรแกงไข่แกงอะไรแกงไข่เจียวใช่ไหมแกงจืดไข่เจียวแต่ถ้าเกิดอาหารภาคไหนที่ผมชอบตามมาก็คือภาคอีสานนั่นคือส้มตำแล้วก็อะไรพวกลาบพวกอะไรพวกนี้ผมชอบนะแต่เป็นคนที่ไม่ทานเผ็ดนะทานสไปซี่เผ็ดเล็กน้อยแต่ไม่จัดเพราะเป็นคนที่ท้องผมมันรับความเผ็ดไม่ค่อยได้ได้อ่านข่าวนี้อยู่ค่ะเป็นเรื่องเป็นผมว่าเป็น inspired ข่าวที่ดีนะครับ nothing is impossible ถ้าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเรื่องของรปภ.ฝันที่จะเป็นอัยการเข้าไปสู่การเป็นผู้พิพากษานะครับและฝันเขาเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นหนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้นะสวัสดีครับยาริชยาริชสวัสดีครับปลากระพงราดน้ำปลาโอ้เยี่ยมเลยอาหารชอบอิตาเลียนเหมือนกันค่ะโอ้คุณเวมยา yes อาหารอิตาเลียนเนี่ยมันจะมีสองภาคนะนโปลิตันก็คือภาคเหนือกับซิซิลีนะครับจริงๆผมก็ได้เรียนรู้การทำอาหารจากทั้งสองภาคจากเชฟอิตาเลียนเลยนะพูดอังกฤษก็ไม่ได้ตอนที่ผมไปฝึกงานกับร้านอาหารอิตาลีนะครับแล้วก็ปั้นพิซซ่าก็มาจากชาวอิตาลีสอนผมนี่แหละก็นโปลิตันพิซซ่านโปลิตันจะบางซิซิเลียนจะหนาหน่อยนะครับก็ซิซิเลียนพิซซ่าจะหนานโปลิตันจะบางนะแล้วแต่เรื่องชีสของเขาดีด้วยไงอยู่แล้วแป้งของเขาดีเพราะไฮแป้งของอิตาลีเนี่ยของเป็นโฮวีตจริงนะของเราก็โฮวีตแต่ก็มีความชื้นหน่อยหนึ่งมากกว่าของฝรั่งนะแต่ก็ของไทยก็อร่อยของไทยก็อร่อยนะแป้งแต่ถ้าเกิดเราได้ชิมของอิตาเลียนเลยเนี่ยโอ้โหลืมรสชาตินี้นะถ้าเป็นอาหารผมก็ชอบลาซานเนี่ยอาโซบูโกอะไรอิโอกิโพมโดโรนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยทำเป็นด้วยนะทำเป็นด้วยแล้วก็ผมก็ทำอาหารอิตาลีเองด้วยนะครับโอเคข้าวหมกเนื้อแพะโอ้ผมก็ชอบนะยูซุปหางหมูเอ้ยซุปหางวัวมีร้านซุปหางวัวกับอะไรอ่ะข้าวหมกแพะที่ปทุมธานีแถวสามโคกนะตอนนั้นผมตอนเวลานั้นตอนนั้นผมมีโรงงานอยู่สามโคกปทุมธานี
ผมไปที่นั่นบ่อยมากไปที่แล้วภายในบ่ายสองเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลยเพราะผมพยายามจะไปทานก่อนเที่ยงเพราะจะได้ไม่ไปสู้รบกับคนทั่วๆไปคนเยอะแยะเลยร้านนั้นเขายุบิซี่มากเที่ยงจบโทษที่บ่ายสองหมดเลยแล้วผมชอบมากซุปหางวัวอร่อยอร่อยข้าวหมกโอเคดังนั้นเนี่ยพูดเลยหิวกันไหม คำถามต่อไปเวลาไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่ไหนกันครับเวลาไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่ไหนกันครับแบ่งปันเลยแบ่งปันเลยพี่น้องแบ่งปันชอบไปเที่ยวที่ไหนกันทะเลภูเขาถ้าทะเลไปจังหวัดไหนถ้าภูเขาไปจังหวัดไหนถ้าไปน้ำตกไปจังหวัดไหนนะครับชอบอะไรบรรยากาศแบบไหนและจังหวัดไหนเรามาพูดคุยการเที่ยวของในประเทศไทยหน่อยสิ่งที่ผมกำลังถามเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคืนนี้แหละนะที่ทำให้ว่าเดี๋ยวจะเฉลยตอนจบแหละไม่ต้องจบใกล้ๆช่วงที่ทำคุยไปก็จะเฉลยกันโอเคเดี๋ยวนะพิมพ์โอเคสวัสดีครับสุกัญญาอาหารชอบประเภทไหนแล้วเวลาไปเที่ยวชอบไปเที่ยวจังหวัดไหนหรือภาคไหนหรือบรรยากาศแบบไหนนะครับน้ำตกสาริกานครนายกค่ะน้ำตกสวยอากาศดีใกล้กทม.โอเคผมยังไม่เคยไปน้ำตกสาริกานะแต่ฟังเหมือนน้ำตกของฝรั่งมากเลยนะฟังเหมือนน้ำตกของฝรั่งมากโอเคช่วงที่ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาคืนนี้ถ้าใครมีปากกากระดาษผมแนะนำให้จดนะครับเพราะมันจะเป็นคำว่า road map ของความฝันเหมือนรปภ.นั้นให้เป็นจริงได้นะครับไม่ควรเรียกเขารปภ.อะไรอัยการนั้นได้นะครับสวัสดีครับคุณปิ๋วหรือแป๋วทะเลค่ะประจวบค่ะโอ้ยอดเยี่ยมผมก็ชอบทะเลทำไมผมถึงชอบทะเลเพราะผมอยู่กับหิมะหรือ snow นะครับมาเป็นเวลา22ปีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ10ขวบอยู่กับหิมะแล้วก็มันหนาวใน12เดือนเนี่ยเราจะเจอความเย็นความหนาวแล้วก็โคตรหนาวเนี่ยเป็นเวลา9 10เดือนน่ะอยู่10เดือนน่ะเก่งสุดก็9เดือนน่ะเก่งสุด9เดือนมากสุด10เดือนเพราะที่อเมริกาที่ผมอยู่จุลายก็คือกรกฎาคมกับสิงหาจะร้อนและเริ่มเข้าสู่กันยาก็คือตุลานี่คือตุลาแล้วใช่ไหมจะเริ่มมีเขาเรียกว่าฝนเยอะแล้วก็เขาเรียกตอนนี้เวลาเนี้ยที่สหรัฐอเมริกาที่ผมเคยอยู่เนี่ยนิวยอร์กดีซีแมริแลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าฟอลส์ก็คือใบไม้ร่วงนะครับเที่ยวตลาดน้ำชุมชนเก่าอันนี้ก็นะตอนที่ผมมาเมืองไทยใหม่ๆผมก็ไปนะไปตลาดน้ำถ้าจำไม่ผิดรู้สึกนครปฐมมีไหมผมจำไม่ได้นะไม่ได้ไปตลาดน้ำมานานแล้วนะครับแล้วก็เพราะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็เลยเราไปแล้วแบบผมว่าแอดเวนเจอร์ดีชอบป่าน้ำตกภูเขามากที่สุดค่ะตามอุทยานบ้านอยู่เพชรบุรีชอบไปเขาผมอ่านไม่ออกแล้วนะเก่งกระจานโอเคสนามนั้นตามทางนั้นมีสนามกอล์ฟสวยนะครับอาหารชอบน้ำพริกกะปิโอ้คุณดุรินีชอบน้ำพริกกะปิทำเองหรือจ้างเขาทำหรือซื้อเป็นถุง คุณแม่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณแม่ผมทำน้ำพริกกะปิจริงๆทุกแม่แหละครับรวมถึงแม่ทูนหัวด้วยก็คงทำน้ำพริกกะปิอร่อยกันนะครับผมว่าสุดยอดของคลาสสิกอาหารไทยเลยน้ำพริกกะปินะโอเคเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับโอเคค
คราวนี้ผมจะถามพี่ๆน้องๆในห้องนี้นิดหนึ่งอันนี้จะเข้าเริ่มชงเข้าไปสู่หัวข้อของวันนี้นะครับว่าคาดหวังอะไรจากการฟังนอนไม่หลับกับอีจันคืนนี้หรือทุกๆครั้งที่เราฟังเนี่ยนะครับคาดหวังอะไรพิมพ์มาหน่อยแบ่งปันหน่อยแบ่งปันหน่อยแบ่งปันหน่อยสาเหตุเนี่ยที่เราที่ถามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่เรื่องของหัวข้อวันนี้ว่าชีวิตของเราเนี่ยหัวข้อวันนี้คือคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนไปเที่ยวกวานพะเยาค่ะพะเยาผมมีญาติอยู่ที่พะเยานะครับตอนนี้พะเยาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอำเภอเมืองเนี่ยใกล้ๆอำเภอเมืองเนี่ยมีผมไปมาแล้วนะตอนที่กำลังก่อสร้างนะครับมีถ้ำรอบภูเขาไม่ใช่ถ้ำรอบภูเขาที่เขานั่งเข้าสมาธิกันเขาเรียกอะไรเวลาเขานั่งเข้าสมาธิกันรอบภูเขา3กิโลรอบภูเขาเลยนะ3กิโลนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็รอบภูเขาถ้ำนะไม่ใช่ถ้ำหรอกเขาท่านเจ้าว่าเนี่ยสร้างเป็นตัวมังกรอยู่ Amazing มาก Amazing เสร็จแล้วด้วยนะตอนนี้ที่จำไม่ผิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้แล้วนะครับที่พะเยานะซึ่งผมไปที่นั่นมาที่พะเยาไปมาหลายครั้งเพราะหลานแล้วก็แฟนภรรยาของพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนพะเยาแล้วเวลาแกมีงานเลี้ยงอะไรต่างๆซึ่งวันที่5นี่แกก็จะให้ผมไปวันเกิดแกแต่ผมติดภารกิจนะไปภาคใต้ไปไหนวะ ปราจีนมีไหมหรือปราณบุรีไปหมดถ้าสดชื่นถูกต้องนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากผมมาจริงๆผมมาจากรัฐที่หนาวนะครับรัฐที่หนาวที่นิวยอร์กที่ดีซีที่แมริแลนด์ที่เวอร์จิเนียเนี่ยมันหนาวจริงนะอยู่มิชิแกนนี่หนาวใหญ่เลยแล้วสลับมาเมืองไทยผมเลือกที่ไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับไปเป็นเชฟใหญ่ที่ภูเก็ตแล้วก็กะว่าจะอยู่เมืองไทยแค่ปีเดียวกะว่าจะอยู่เมืองไทยเพราะปีเดียวเพราะผมถือ2สัญชาติใช่ไหมไม่ใช่ชาติดีชาติชั่วนะสัญชาติไทยกับอเมริกันแล้วก็กะว่าจะเดินสายรอบโลกนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านอาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสหรืออาหารยุโรปอะครับเพราะผมอยู่อเมริกามา22ปีนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้ความรู้จากต้นตำรับเนี่ยเราก็จะนะรู้จริงเข้าใจจริงแต่ก็โชคดีที่ผมได้มีเชฟที่เป็นชาวอิตาลี 100% นะครับสอนผมอาหารแล้วก็เขาก็สอนเราวิธีการต้มสปาเกตตี้นะครับต้มสปาเกตตี้ให้แบบเขาเรียกว่าอัลเดนเตนะครับแล้วก็ครั้งแรกผมทานสปาเกตตี้ผมก็พูดในใจเฮ้ยแข็งชิบหายทำไมมึงไม่ทำให้สุกกว่านี้วะอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เขากินกันอย่างนั้นนะครับเขากินกับกึบๆแล้วเขาเรียกว่ากึบๆก็อันนี้ก็เลยติดจนเป็นนิสัยผมก็จะทานสปาเกตตี้หรือพาสต้าต่างๆก็กึบๆ กึบๆนะครับโอเคคาดหวังอะไรครับจากการฟังคืนนี้และทุกๆครั้งที่เราทุกๆคนที่ฟังผมก็ดีหรืออาจารย์เล็กก็ดีหรือว่าผ่านมาเห็นคนหน้าตาดีสุภกิจก็เลยแวะชมและฟังกันซะหน่อยนะครับคาดหวังอะไรแบ่งปันหน่อยพี่น้องคีย์บอร์ดพิมพ์นะโอเคก็ช่วงที่ฟังไปก็คิดอะไรได้ก็จดนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นโรดแมปเทคนิคที่ผมใช้กับชีวิตจริงเวลาผมต้องการได้หมดให้สดชื่นอ่อนแล้วเวลาผมต้องการอะไรกับชีวิตเนี่ยผมก็จะมีเขาเรียกอะไรกระดาษนะครับปากกาแล้วให้สมองกับมือมันทำงานนะดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราจะดีขึ้น
หรือจะไม่ดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่สมาร์ทคำถามคำถามที่ฉลาดฉลาดถ้าเรายิงคำถามโง่ๆเราก็จะได้โง่โง่คำตอบ แล้วก็อะไรอ่ะศาสตร์ที่ผมจะแชร์พี่ๆน้องๆในห้องนี้คือเขาเรียกว่า modern of science นะครับscience อะไรศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงแบบสากลนะเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ผมในชีวิตผมก็เจอวิกฤตมาหลายรอบนะฮะหลายรอบเราแค่ชนะครั้งเดียวก็ระเบิดเลยนะครับเราจะล้มหรือเราจะพังมาไม่รู้กี่ครั้งแต่แค่ครั้งเดียวเราก็บรรลุได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยกับดร.แอลแบกนะครับที่นิวยอร์กนะครับที่นิวยอร์กแล้วก็จ่ายไม่ใช่เป็นหมื่นสองหมื่นนะเป็นหลักแสนเลยนะอยู่หลักแสนเลยนะก็ได้ไปเรียนรู้ว่า science of success นะครับศาสตร์แห่งความสำเร็จนะศาสตร์แห่งนู่นศาสตร์แห่งนี้สุดท้ายมันเรื่องของระบบของความคิดของเรานะแล้วถ้าเกิดระบบของความคิดของเราเนี่ยถ้าชีวิตเราตื่นเช้ามาเนี่ยแน่นอนว่าถามคำถามนี้ดีกว่าแรงบันดาลใจจากไอเดียใหม่ๆครับสุดยอดครับคุณสุกัญญาคำถามต้องจินตนาการไปนะตื่นเช้ามาเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยในสมองเรามีคำถามหรือคำตอบเคยมึงถามอะไรกูวะกูไม่เคยสังเกตตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีคำถามหรือคำตอบความคิดของเราเนี่ยมีคำถามหรือคำตอบนะนะพรุ่งนี้คือวันจันทร์ถูกไหมพรุ่งนี้วันจันทร์ถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยจะตื่นเช้ามานาฬิกาปลุกกริ๊งไม่ว่าจะกี่โมงเจ็ดโมงหกโมงครึ่งหรือหกโมงวันจันทร์ไงนะตื่นเช้ามากูไปทำงานดีไหมวะคำถามกูไปทำงานดีไหมวะให้เดาซิว่าคำตอบคืออะไรถ้าอยากทำงานมีได้ได้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยคุณเดรุณีนะครับน่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเรายิงคำถามว่ากูไปทำงานดีวะดีไหมวะจิตใต้สำนึกเราไม่อยากไปทำงานหรอกนะเพราะเป็นวันจันทร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Monday Morning Blue นะ Monday Morning Blueกูไม่อยากไปทำงานเขาบอกว่าสถิติโลกเนี่ยคนที่ลาหยุดที่เยอะที่สุดวันเนี่ยก็คือวันลาหยุดแห่งชาติเนี่ยคือทุกวันเป็นวันจันทร์ที่คนจะลาเยอะที่สุดนะครับแล้วเมื่อเราตื่นเช้ามากูไปทำงานดีไหมวะในจิตใต้สำนึกเราบอกไม่อยากไปอ่ะเราก็จะเริ่มหาเหตุผลที่จะทำให้เราไม่ไปฉันยังมีวันนักขัตฤกษ์ฉันยังมีวันหยุดลาฉันยังมีวันหยุดลาป่วยอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีคำถามแบบเนี้ยแล้วเราจะเริ่มหาคำตอบว่าฉันยังมีวันหยุดลาฉันยังมีวันนักขัตฤกษ์ฉันมีโอ้โหสารพัดวันเราจะหาทุกวิธีทางนะจนเราเจอคำเจอคำตอบว่าโอ้ต้องโทรไปบอกไปฝ่ายบุคคลใช่ไหมวันนี้กูไม่สบายเว้ย แล้วยิ่งช่วงโควิดคนอะไรวันดูติดโควิดค่ะดูติดโควิดค่ะลาได้ง่ายขึ้นเลยถูกไหมเสร็จแล้วเมื่อเรามีคำตอบว่ากูมีวันนักขัตฤกษ์ปุ๊บเราก็เริ่มจินตนาการ acting แล้วโทรไปหาฝ่ายบุคคลนะก่อนโทรก่อนยกโทรศัพท์ซ้อมก่อนเนี่ยซ้อมก่อน พี่สมศรีค่ะวันนี้หนูไม่สบายค่ะ เราซ้อมก่อนไง แต่แล้วเมื่อเราซ้อมเรียบร้อยปุ๊บเราก็โทรหาฝ่ายบุคคลใช่ป่ะแล้วฝ่ายบุคคลก็รับสายเราก็ acting อยู่แล้ว ตามที่เราจินตนาการไว้พี่สมศรีกะวันนี้หนูไม่สบายเลยค่ะพี่นะเสร็จแล้วโอเคเธอทานยาแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังไม่หายก็โทรมานะถ้าหายดีก็มาทำงานนะค่ะขอบคุณค่ะพี่สมศรีเสร็จแล้ววางหูปุ๊บทันทียกหูต่อ แกโทรหาเพื่อน
แกวันนี้ฉันหยุดโว้ยไปห้างกันไหมแต่ก่อนไปห้างของงีบอีกสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรทำนองนั้นอันนี้คือที่เล่ามานี่คือจากประสบการณ์ จากประสบการณ์นะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนดังนั้นถ้าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้คำถามต่อไปว่า Are you happy with your life ก็หมายถึงว่าคุณมีความสุขกับชีวิตไหมแล้วคุณมีงานที่คุณปรารถนาไหมแล้วก็คุณมีฝันที่เข้าเป้าบ้างไหมอะไรทำนองนั้นนะครับดังนั้นศาสตร์เนี้ยผมใช้มาตั้งแต่เด็กๆแหละนะแล้วผมมาเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะศาสตร์นี้มันเป็นเรื่องของนักกีฬาเขาใช้กันด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการก็ใช้และตอนที่ผมไปเรียนกับดร.แอลแบร์ตผมก็ได้เข้าใจมากขึ้นระบบประสาทมันนอนอย่างใช้การอย่างไรนะครับในอันนี้เป็นแบ่งปันนะแบ่งปันจาก psychologist ก็คือนักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าถ้าเราโดยทั่วไปคนเราจะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่านะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะนอนลุกขึ้นไม่ใช่นอนลุกขึ้นจากเตียงทางด้านขวาเราควรจะลุกขึ้นจากที่นอนทางด้านขวาหรือถ้าเรานอนตะแคงพยายามนอนตะแคงทางด้านขวาให้สมองมันไหลมาทางนี้บ้างสมองทางด้านขวามันคือเรื่องของจินตนาการหลักการและเหตุผลแล้วก็เรื่องของความฝันเรื่องของอะไรต่างๆนะครับก็ลองผมไม่ได้นักจิตวิทยาก็ลองไปศึกษาดูนะครับลองไปใช้ดูแล้วเราก็ลองถามตัวเองว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาฉันนอนลุกขึ้นฝั่งไหนวะฉันต้องการชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงฉันควรจะลุกขึ้นฝั่งขวาบ้างนะผมก็ลุกขึ้นฝั่งขวามาโดยตลอดนะมาโดยตลอดโอเคนะถ้าจับประเด็นให้ดีนะครับจับประเด็นให้ดีตอนที่ผมเริ่มเข้ารายการเนี่ยผมยิงคำถามนะครับยิงคำถามเมื่อยิงคำถามเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่ๆน้องๆได้รับคำถามปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดนะครับเพราะสมองเรามีไว้ให้คิดไม่ใช่ให้จำนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มคิดแล้วคิดต่อยอดไปเนี่ยมันจะเกิดการเจริญเติบโตของเรื่อง mindset รู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของ mindset นะครับfix mindset กับ growth mindset ชุติมา hello ชุติมานะครับ fix mindset กับ growth mindset งั้นชีวิตของเราถ้าเราต้องการไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่10 20 50 60หรือบางคนกำลังจะไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสมองเพราะเราไม่ต้องการแก่ใช่มั้ยถ้าเราไม่ต้องการแก่เราก็ต้องการความสวยความหล่อเราก็ต้องพัฒนาสมองอันแรกก่อนเลยพัฒนาสมองแล้วการพัฒนาสมองมันต้องเริ่มจากคำถามดีๆนะครับการที่เราจะเปลี่ยนโลกของเราเราต้องเริ่มจากคำถามดีๆนะซึ่งวันนี้ผมจะยิงคำถามดีๆผมถึงบอกว่าให้น้องๆพี่ๆเนี่ยถ้าใครไม่ห้ามทำตอนเราขับรถนะครับห้ามทำตอนเราขับรถถ้ามีปากกาดินสอหรือจะใช้ iPad หรืออะไรที่เราเขียนจดจำได้เราควรทำนะเพราะว่าหลักการวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ย้อนกลับไปอีกจบแล้วจบเลยก็หมายถึงว่าคงไม่ได้พูดอีกมันก็จะไปซีรีส์ EP ต่อนะครับแต่ถ้าเราได้ทำตามอะไรที่ผมแนะนำเนี่ยสมองเราจะเริ่มคิดแล้วเมื่อคิดปุ๊บเนี่ยมันจะคิดการต่อยอดทำให้ชีวิตของเราวันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องดีกว่าก็หมายถึงตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้คำถามว่ารายได้เราพอใจหรือยังหน้าที่การงานเราพอใจหรือยังที่กินนอนอยู่พอใจแล้วยังนะถ้ายังไม่พอใจมัน it's time ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกยากแต่เราควรจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราก่อนคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะครับทักทายสวัสดีครับคุณชุติมาชีวิตหนูไปต่อได้เพราะพี่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชุติมาจับไมค์เซตที่ให้นะคะขอบคุณครับคุณชุติมาก็ดีใจที่
คุณชุติมาได้นำไปใช้นะครับเพราะมันเป็นถ้าให้นักจิตวิทยามาบรรยายเนี่ยผมว่าพี่ๆน้องๆในห้องเนี่ยจะเข้าใจเขายากแต่เนื่องจากว่าผมไปเรียนมาและเสร็จแล้วผมนำมาใช้แบบมนุษย์ใช้แล้วผมก็มาพูดแบบคนต่อคนใช้กันไม่ใช่หลักการวิชาการจ๋าถ้าเป็นวิชาการจ๋าเนี่ยศัพท์หลายศัพท์เนี่ยต้องมานั่งแปลกันนะต้องมานั่งเปิด dictionary หรือพจนานุกรมกันนะซึ่งมันมนุษย์ใช้แล้วเมื่อมนุษย์ใช้แล้วก็คือผมเนี่ยใช้แล้วก็มาแบ่งปันในสิ่งที่ผมใช้ในภาษามนุษย์ในภาษาไม่ใช่วิชาการอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะทุกคนเห็นแก้วแบบพวกนี้ไหมแก้วแบบเขาเขียนว่า today is happy day today is happy day โอเคนะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีแก้วแบบนี้เป็น inspire ก็คือกำลังใจหรือข้อคิดเป็นแก้วต่างๆวันนี้คุณดื่มน้ำแล้วหรือยังวันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังมันเป็นแก้วที่ทำให้เราคิดนะครับเป็นให้เทคนิคการที่ทำให้สมองเราเนี่ยกระตุ้นไปอีกระดับหนึ่งของชีวิตให้ได้นะครับเพราะที่ต่างประเทศมันจะ motivate กันผ่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดแก้วน้ำหรือโปสเตอร์แบบข้างหลังผมเนี้ยแบนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีนักวิชานัก motivate นัก inspire นักให้กำลังใจเยอะมากประเทศเขาและพวกเขาของจริงกันทั้งนั้นเลยนะอยู่แต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับสมมติจะมีเทรนเนอร์หรือนักพูดคนหนึ่งเนี่ยนะจะมาบอกโอ้ผมทำให้คุณร้อยล้านได้ผมทำคนประชากรของอเมริกันเขาจะเสิร์ชคนนั้นทันทีเลยว่าเองคือใครเองเป็นจริงอย่างที่เองพูดไหมนะครับแต่ที่ประเทศไทยเราไม่เสิร์ชเลยเราไม่ค้นหาว่าคนนี้คือใครมายังไงที่มาที่ไปยังไงแต่เราไปฟังปุ๊บเราเชื่อแล้วเราก็ไปจ่ายหลักสูตรใช่เป็นหมื่นแสนบาทบางคนก็เป็นล้านสุดท้ายก็กลับมาอย่างเดิมแต่ธงชัยฮัลโหลธงชัยสวัสดีครับคุณธงชัยแต่หลักการของคนสำเร็จเขาทำกันเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชก่อนเขาค้นหาก่อนเช่นกันอย่างวันเนี้ยที่ผมจะแชร์แบ่งปันเนี่ยที่ผมพูดออกไปอย่าเชื่อผม 100%คุณต้องไปทำรีเสิร์ชก็คือค้นหาข้อมูลให้ว่าใช่จริงไหมใช่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราจะโดนคนหลอกได้ยากขึ้นนะครับคอลเซ็นเตอร์จะหลอกเราได้ยากขึ้นหรืออะไรพวกมันนี่เกมก็จะหลอกเราได้ยากขึ้นถ้าเรามีความรอบคอบของการเขาเรียกทำรีเสิร์ชนะครับภาษาไทยรีเสิร์ชเขาเรียกอะไรค้นพบค้นหามั้งจริงครับแบบนั้นเลยดังนั้นเนี่ย อย่าไปเชื่อใครพูดอะไร 100% นะครับไปทำเวลาเราได้ข้อความอะไรปุ๊บเนี่ยไปค้นเลยไปค้นไปจากห้องสมุดก็ดีหาหนังสือมาอ่านก็ดีหรือกดอากูลุงกูอาก Google นะครับปัจจุบันนี้เราโชคดีไงที่ว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วว่า Google นี่โคตรสุดยอดเลยนะข้อมูลบานเลยอ่ะบานเลยอ่ะอยู่จินตนาการอะไรได้อยู่คิดอะไรได้กดเข้าไปเนี่ยคำตอบออกมาบานเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยอีกแหละนะว่าอย่าไปอ่านแค่ข้อความเดียวตัวอย่างผมอยู่ในสเตทคืออาการของการลดไขมันนะครับลดไขมันเพราะในการลดไขมันอายุ64แล้วเนี่ยมันไม่หมูนะครับมันไม่หมูสมัยก่อนเนี่ยแค่12อาทิตย์เนี่ย six pack เนี่ยขึ้นจนถึงหน้าผากได้อยู่เข้าใจไหมแต่ตอนนี้อายุ64แล้ว6เดือนเนี่ยมันจาก six pack ที่ผมเคยมีแล้วช่วงโควิดผมก็แบบสบายๆดื่มเบียร์บ้างดื่มไวน์บ้างแล้วกินอาหารแบบ3มื้อไม่ได้เคลื่อนไหวมันก็เลยเหลือ4แผงอีก2ไปไหนวะก็เลย
เมื่อมกราผมเริ่มเข้าเฟสของการลีนนะครับก็ทานอาหารแบบโคตรลีนเลยนะแล้วก็ไม่มีพวกเบอร์เกอร์ไม่มีไก่ทอดไม่มีอะไรกินแบบของถูกต้องเลยนะอยู่ยังลดช้ามากเลยช้ามากเพราะอายุเรา64เผาผลาญมันช้าลงผมเลยทำรีเสิร์ชปื๊ดทำรีเสิร์ชโค้ดว่าอายุขนาดนี้ยังไงส่วนใหญ่เวลาเราไปอ่านคนหนึ่งเขาจะบอกโอ้อยู่ต้องกินเวเยอะอยู่ต้องอะไรตัดข้าวเยอะตัดอะไรตัดน้ำตาลอันนี้ก็ถูกพื้นฐานแต่หารู้ไม่ผมไปค้นอันนึงเจอได้ก็คือเรื่องของคำว่ากินอาหารดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ปากให้ตรงกับกรุ๊ปเลือดของเราโอ้โดนผมเลยเพราะผมไปทานอะไรที่เพราะผมเป็นคนกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป A เลือดจะหนืดนะครับเลือดจะหนืดแล้วก็ถ้าเราทานเนื้อเนี่ยมันจะย่อยช้ามันจะใช้ประโยชน์ช้าหมายว่าย่อยแล้วมีผลช้าเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักถ้าภายในตับพุงอะไรต่างๆหัวใจอะไรก็แล้วแต่ทำงานหนักเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทำให้เราแก่ลงทำให้เราแก่ลงแล้วการเผาผลาญจะช้าลงผมก็เลยอ่านโอ้โหทำรีเสิร์ชกว่าจะเจอได้เนี่ยก็ต้อง6เดือนนะอยู่หมายถึงว่าผมไปอ่านผิดแปะข้อมูลเขาไม่ผิดหรอกแต่เพียงว่ามันไม่ได้ตรงกับกรุ๊ปเลือดของผมนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเนี่ย เปลี่ยนอาหารมาได้สัก2อาทิตย์แล้วตัวเริ่มเบาลงกาแฟผมก็เนื่องจากกรุ๊ป A เนี่ยเขาบอกห้ามอย่ากินกาแฟดำอย่ากินกาแฟเลยอ้าวแล้วกูชอบอาหารร้อนๆตอนเช้ากูจะกินอะไรให้กินชาเขียวผมก็เลยไปซื้อชาเขียวมาก็นั่งเนี่ยรู้จะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยชาเขียวชาเขียวเริ่มดื่มแต่ชาเขียวเขียวไหมเนี่ยเออเริ่มดื่มชาเขียวแล้วก็ให้ทานอะวคาโดแล้วทานพวกผักเยอะๆอะไรที่เป็นน้ำเยอะๆเพราะเลือดเราหนืดแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละ3เลยเนี่ย6ลิตรเนี่ยแต่ผมได้ก็เก่งสุดก็3ลิตรนะเพราะฉะนั้นผมก็ดื่มอันนี้ไม่ได้โชว์แบรนด์นะก็เลยรู้โอ้เฮ้ยมันดีขึ้นเว้ยแต่ช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นฤดูอเมริกันฟุตบอลและฤดูเบสบอลกำลังจะจบวันนี้คืนนี้เบสบอลคืนสุดท้ายผมก็จะได้ดูอเมริกันฟุตบอลเที่ยงคืนแล้วก็ตีสองอเมริกันฟุตบอลเบสบอลก็เลยคาดการว่าคงได้นอนตีสี่แต่เขาบอกว่าให้นอนอย่างคุณอะไรอ่ะบอกว่าที่มาจากฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวทักทายเธอใหม่คุณวิมสต็อกแมนเรียกว่าสต็อกแมนดีกว่านะครับคุณสต็อกแมนมาจากฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์เป็นประเทศที่นอนเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อวันเจ็ดโทษที7ชั่วโมงกับ5นาทีต่อวันและเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้าใครมีความทุกข์ลองบินไปอยู่ฟินแลนด์เกรดค่ะโอเคเกรซผมอ่านยังไงวะเนี่ยยูพิมพ์เป็นภาษาชื่อเล่นยูภาษาไทยอังกฤษให้ผมหน่อยสิดังนั้นเนี่ยคือยุโรปเนี่ยเป็นบรรยากาศที่งดงามนะครับเย็นสบายหนาวจิ๋วป๋อง good wine good cheese 33ปีชอบมากโอ้ congratulations ผมก็ว่าต่างจากมาจากรัฐหนาวนะผมก็พอกับอินตัวกับความหนาวแต่สิ่งที่ผมชอบประเทศหนาวคือเบียร์มันอร่อยชีสมันอร่อยไวน์มันอร่อยเวลากินอะไรอร่อยไปหมดไงอยู่
พราะที่ต่างประเทศเวลาเขาทานดินเนอร์มื้อกลางคืนเนี่ยจะมีไวน์ไปกับอาหารซึ่งมันโอ้โหสุดยอดมีความสุขที่สุดแล้วตอนที่ผมเป็นเชฟที่โรงแรม5ดาวตอนเลิกงานเราก็จะเข้าห้องไดนิ่งรูมแล้วก็กุ๊กก็จะทำอาหารให้พวกเราทานแล้วเราบัตเลอร์เมเทอร์ดีก็จะเอาไวน์ดีๆมาเสิร์ฟเราแล้วก็ดื่มไวน์แล้วก็ตบด้วยกราป้านะครับกราป้าแล้วก็ซิก้าโคลมวนโอ้โหโคตรมีความสุขเลย อยู่แบบ5อยู่แบบราชาโอเคนั่นก็คือประสบการณ์นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราชีวิตของเราอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้ Are you happy? คุณมีความสุขกับชีวิตไหมถ้าหนาวเราเข้าซาวน่าไปซาวน่าฟิตเนสหรือซาวน่าที่บ้านเพราะว่าเราขับออกจากบ้านมันก็หนาวเวลาเช็ดตัวอะไรเรียบร้อยแล้วกลับบ้านมันก็หนาวอีกอยู่ที่ไหนครับนี่ถ้าดูจาก GPS แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่กทม.ไม่ใช่กระเทยมากนะกรุงเทพมหานครนะครับอ๋อที่บ้านโอเคสุดยอดก็สตีมหรือซาวน่าใช้หินลาวาหรือใช้ระบบอะไรครับAnyway, ผมเคยตอนที่อยู่อเมริกาตอนเด็กวัยรุ่นนะหิมะเคยตกถ้าหิมะตกหนักๆเนี่ยอากาศดีอากาศไม่ได้หนาวจัดนะครับ เคยอยู่ต่างประเทศพี่อากาศดีเวลาหิมะตกเป็นฝอยใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วเป็นพายุมาอะไรเงี้ยคำว่าพายุหิมะมันจะตกสวยงามมากอยู่แต่หารู้ไม่ตื่นเช้ามาต้องกระโดดจากชั้น2เพราะมันอะไรสูงปิดมิดประตูบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านเนี่ยเราต้องกระโดดจากชั้น2แล้วก็มาขุดโจ๊ะโจ๊ะรถออกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ต้องโชว์นะครับก็ขุดหิมะออกแล้วก็ถ้ามีสโนว์พลาวก็เหมือนเครื่องตัดหญ้าแต่เป็นเครื่องตัดหิมะนะครับมีทั้งในใช้ฟืนและใช้ไฟฟ้าอ้อเยี่ยมเลยดังนั้นเนี่ยแต่เวลาหนาวถึงสวงเลยอยู่เอาเป็นว่าน้ำแข็งเกาะหน้ารถอะหน้ารถกระจกหน้ารถอะแล้วหลังรถอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนยังไม่มีรีโมทติ๊ดอย่างเงี้ยต้องใช้กุญแจไขกุญแจเข้าไม่ได้อยู่สวัสดีครับคุณนายนะกุญแจเข้าไม่ได้ก็ต้องสเปรย์ตรงรูกุญแจแล้วก็ถึงจะเข้าไปได้แล้วก็สตาร์ทรถปุ๊บไม่ใช่ออกวิ่งทันทีเลยนะอยู่ต้องให้มันอุ่นเครื่องพอควรมันหนาวผมพอกันทีความหนาวก็เลยเลือกที่จะมาอยู่เมืองไทยนะแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็เลยเป็นคนที่ชอบทะเลชอบอาบแดดชอบตีกอล์ฟชอบอยู่เขาเรียก outdoor นะครับชอบอยู่ outdoor โอเคมาทุกคนมีปากกาดินสอกระดาษเรียบร้อยแล้วนะก็หรือจะอัดเสียงผมก็ได้หรือจะ เขาเรียกว่าอะไรเขียนบนในมือถือเราก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า road map ของชีวิตอยู่ก็ได้ถ้าอยู่พลังแห่งคำถามนะครับเป็นพลังแห่งคำถามจะทำให้สมองเราคลิกแล้วก็สามารถต่อยอดจากที่เราคิดไปนะครับบางครั้งเปิดฝาถังน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันก็ไม่ได้อะถูกครับห้ามราดน้ำเด็ดขาดด้วยนะถ้าเกิดหิมะตกอากาศเย็นโอ้โหคราวนี้มึงเอ้ยต้องเอาชิโซต้องเอาแล้วก็อะไรอะเลคก็คือไม่ใช่สระน้ำเขาเรียกว่าอะไรวะบึงป่ะไอ้ที่รอบๆภูเขาแล้วจะมีน้ำอะเขาเรียกว่าอะไรกันนะผมก็ไม่รู้อ่าวป่ะไม่ใช่อ่าวฤดูหนาวเนี่ยสามารถเดินไปกลาง
กลางน้ำได้เลยทะเลสาบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดินไปกลางทะเลสาบได้เลยบางคนก็เจาะแล้วก็ฟิชชิ่งนะเขาเรียกว่าไอซ์ฟิชชิ่งเนี่ยก็มันก็ท้าทายดีนะครับก็สนุกถามว่าสนุกมันสนุกนะมันได้4รสชาตินะแต่บางทีเราได้2รสชาตินะร้อนกับโคตรร้อน ร้อนแต่ชอบนะผมชอบอากาศร้อนแล้วเวลาฟิตเนสโอ้โหเหงื่อโซกอะไรเงี้ยมันสะใจดีนะโอเคมาข้อที่1พลังแห่งคำถามหัวข้อวันนี้คือคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะคิดต่อนะว่าจริงหรือจริงอย่าเชื่อผม 100% นะคนเปลี่ยนโลกคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนนะคำถามว่าธรรมชาติปัจจุบันเนี้ยคนก็เปลี่ยนบรรยากาศของโลกนะอยู่โลกร้อนก็ทำให้อะไรหิมะละลายน้ำมากขึ้นนะครับน้ำท่วมมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่มาจากฝนอย่างเดียวนะครับมือถือเรามีมือถือเนี่ยอยู่ดีๆมือถือมันมีเพศสัมพันธ์กันแล้วคลอดมาเป็น iPhone 3ไหมก็คงไม่มาจากคนนะอะไรที่เรามองรอบตัวเราเนี่ยผลิตด้วยนักประดิษฐ์ที่เป็นมาจากมนุษย์ก็คงไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแต่คนทั่วไปมักจะมองว่าคนจีเนียสอย่างสตีฟจ็อบส์หรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรืออะไรหลายๆนักประดิษฐ์ระดับโลกหลายๆคนคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วก็คือมนุษย์แหละแต่เขาเป็นนักคิดนักกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกและทั้งหมดของเขาเนี่ยมาจากพลังแห่งคำถามพลังแห่งคำถามถ้าเรายิงคำถามดีๆชีวิตเราก็จะดีตามคำถามแต่ถ้าเรายิงคำถามไม่ดีชีวิตเราก็จะเป็นไปตามที่เราถามทำไมกูเกิดมาจนวะ ครับคำตอบต่อไปที่ออกมาจากหัวเราก็คือว่าก็เพราะตระกูลมึงจนไม่มีโอกาสอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรายิงคำถามได้ดีมันจะเกิดความคิดดีๆนะครับโลกแห่งนวัตกรรมใหม่ๆอธูอ่ะถ้าใครพร้อมจดได้จดเลยผมจดเป็นคำเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาอังกฤษนะWhy do you want to change ก่อนที่เราจะต้องการปรารถนาเปลี่ยนแปลงชีวิตคำว่าชีวิตคือสุขภาพความสุขอารมณ์ทัศนคติรายได้การกินอยู่คำถามว่าทำไมเราถึงต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะอันนี้ยิงถ้าอยู่มีกระดาษปากกาเลยอะไรก็จดไปก่อนอัดเทปไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็หรือว่าวันไหนว่างพรุ่งนี้เช้าว่างก็ลองเล่นคำถามนี้กลับมาในหัวเรานะครับแล้วก็เมื่อมีคำตอบปุ๊บพยายามเขียนพยายามจดตามคำตอบเพราะอย่าลืมนะสมองมีไว้ให้คิดไม่ใช่ให้จำถ้าเราไปจำโอ้โหวันหนึ่งเรามีเรื่องเข้ามามากมายเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะไอเดียดีๆเนี่ยมันเหมือนโอกาสมาวุ๊บแล้วไปเลยแล้วลืมผมเองเนี่ยมีกระดาษปากกาอยู่ติดตัวอยู่เสมอขนาดเดินไปกับสุนัขแต่ผมไม่ได้เอากระดาษปากกาไปด้วยนะแต่ผมเอามือถือถ้าไอเดียพันล้านขึ้นมาหรือ what else ไอเดียอะไรดีๆผมจะอัดพูดทันทีแล้วผมก็ปล่อยไปนะครับแล้วกลับมาที่บ้านก็จดลงกระดาษเนี่ยจดลงไอ้พวกสมุดต่างๆที่ผมมีเนี่ยเยอะแยะเลยสมุดเนี่ยสมุดแห่งไอเดียนะครับแล้วผมก็จะใช้สมองคิดต่อเพราะนั้นสมองมีต้องใช้มันให้เป็นนะครับคำถามมาที่หนึ่ง why do you want it to change นะครับคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรหลายคนบอกฉันต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตของฉันให้มีรายได้ให้มากขึ้นเพื่อครอบครัวฉันนะคนไทยบอกอย่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากเครียดโอเคผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคิดมากกับคิดน้อยโอเคความเป็นจริงเนี่ยไหนคุณเกรดอะไรเนี่ยผมว่าอ่านไทยไม่ค่อยเก่ง
คนไทยชอบคิดว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากคำถามคนรวยคิดมากหรือคิดน้อยคนจนคิดมากหรือคิดน้อยเราไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะเราคิดอะไรเพราะมาจากความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อที่จะถูกหลักการและเหตุผลหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนจนคิดมากหรือคิดน้อยคนรวยคิดมากหรือคิดน้อยเฉลยก็ได้เดี๋ยวเพราะเวลาเรามีแค่1ชั่วโมงกันคนรวยคิดมากคนจนคิดน้อยไม่จริงอ่ะพี่ไม่จริงอย่าเพิ่งบอกจริงหรือไม่จริงฟังหลักการและเหตุผลก่อนนะถูกนะจะคิดมากด้วยหลักการและเหตุผลนะด้วยหลักการและเหตุผลคนจนจะคิดน้อยแต่คิดวนกูจนกูดวงไม่ดีไม่มีโอกาสสิงคิดวนเรื่องความจนเรื่องภาษาจนๆมันคิดวนกูทำไมกูถึงจนวะทำไมกูดวงไม่ดีวะเดี๋ยวมันจะคิดแต่เรื่องลบๆวนไปวนมาแบบนี้ก็เลยเป็นอาการที่คิดน้อยคิดน้อยแต่ในการคิดน้อยไปคิดมากในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีเก็ตไหมคิดเพื่อความก้าวหน้าคิดมากกับคิดเป็นอถูกถูกครับคุณปราณีหน้าคนรวยเขาคิดอย่างนี้นะครับคนรวยเขาคิดมากแต่ความมากมีอยู่ใน5ข้อนี้เลยนะอยู่นะคนรวยนะสมมติเขาต้องการพันล้านเขาจะคิดว่าสมมติฝันเขาพันล้านเขาจะคิดต่อเฮ้ยฉันต้องเป็นคนแบบไหนวะที่จะได้พันล้านฉันต้องทำอะไรบ้างวะเขายิงสมาร์ทฉลาดคำถามเพื่อคิดต่อเพื่อคิดต่อคิดไปข้างหน้าไม่ได้คิดวนนะคิดวนเนี่ยคิดมากแต่คนรวยเขาคิดมากแต่คิดด้วยคำถามที่ทำให้เขาคิดต่อเข้าใจไหมทำไงให้ฉันสำเร็จวะใครช่วยฉันได้วะที่ไหนบ้างวะwho what where when whyเมื่อไหร่ดีวะเมื่อไหร่ลงมือทำดีวะเขาถึงเกิดอาการที่ว่าคิดเป็นระบบคิดมากแบบเป็นระบบแต่เวลาคนประสบความสำเร็จเขาคิดบนกระดาษนะอยู่สวัสดีครับ go top go go by เนี่ยคนรวยเขาคิดมากแต่เขาคิดบนกระดาษเพราะเขาต้องการคิดต่อเพราะถ้าเกิดเขาไปเรื่อยๆเขาจะลืมความคิดภาษาที่ original thinking เนี่ยเขาจะลืมความคิดเบื้องต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคิดปุ๊บเขาจะจดละเขาคิดจดเพราะเขาจะคิดต่อแล้วสละเขากลับมาที่ตะกี้กูคิดอะไรวะเขากลับมาดูที่โน้ตไงอยู่เก็ตไหมผมถึงบอกให้มีปากกาให้มีกระดาษเอาความคิดของยูใส่บนกระดาษเพื่อมันจดจำไว้นิรันดรเลยนะยูแต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้ความคิดจำอะไม่เกิน20นาทียูก็ลืมแล้ว ถามง่ายๆเมื่อคืนกินเมื่อวานกลางคืนกินข้าวอะไรกับอะไรกินอะไรคิดทันทีกูลืมแล้ววะดังนั้นสมองมีไว้ให้คิดเนี่ยนะครับดังนั้นก็ถามตัวเองว่า why นะทำไมฉันต้องการเปลี่ยนแปลงฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่ผมจะแชร์ของท่านคืนนี้กันเลยอันที่หนึ่งนะทีนี้เรามีคำถามใช่ไหมว่าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ชีวิตฉันดีได้ยังไงอันนี้เป็นไม่ใช่การบ้านลองทำเป็นนิสัยสินะครับตื่นเช้ามานะครับวิธีการใช้ชีวิตของคุณตอนเช้าคุณใช้มันอย่างไรตอนที่คุณตื่นเช้ามาคุณใช้ชีวิตมันอย่างไรกราบสวัสดีครับท่านอาจารย์กราบสวัสดีครับคุณพัชรินทร์ถึงก็กราบเลยนะ คุณใช้ชีวิตตอนเช้าอย่างไรตื่นเช้ามาปุ๊บคุณทำอะไรกดไลน์
ใครมากดไลค์กดแชร์กูบ้างวะเมื่อคืนกูโพสหรือไปอ่านข่าวใครปั้มใครโอ้บิ๊กโจ๊กตอนนี้กับมินมี่ไปถึงไหนแล้วมันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยไม่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตเราเลยไม่แปลกหรอกชีวิตเราถึงวนอยู่อย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคำถามที่ว่าวิธีการใช้ชีวิตตอนเช้าของคุณเป็นอย่างไรที่ตรงต่อเป้าหมายคุณผมเอาของผมนะผมแชร์ของผมนะและผมก็ก๊อปปี้คนสำเร็จเข้ามาอีกทีแหละคนเขารวยแบบนี้กูก็ต้องการรวยแบบเขาอ่ะอันที่หนึ่งเขาจะอยู่กับตัวเองก่อนเขายังจะไม่อ่าน LINE หรือ Facebook ของเขามากมายนะครับเขาจะอยู่กับตัวเขาเองแล้วเขาจะมีกาแฟสักแก้วหนึ่งเขาจะเริ่มเขาเรียก trance หรือสมาธิก็ได้เราจะเรียกสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธินั่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สมาธิของเขาจะจินตนาการในสิ่งที่เขาปรารถนานะครับอ่านหนังสือฟังหนังสือเสียงที่ตรงต่อเป้าหมายของเรานะอ่านหนังสือเสียงให้เวลากับตัวเราเองครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอยู่นั่นคือคนที่สำเร็จเขาทำกันเพราะนั้นกลับมาที่โจทย์ของเราเพราะอะไรเราถึงต้องการเปลี่ยนแปลงอยากมีบ้านให้แม่อยากส่งลูกไปเรียนนอกอยากมีบ้านในฝันต้องการรถในฝันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์มันก็จะไม่ออกมาตามที่เราฝันจริงหรือจริงเออคนอย่างที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าคนสำเร็จเขาทิ้งรอยเท้าไว้ให้เราเดินตามเราก็เดินตามได้แต่ในวิธีการของเราประธานาธิบดีหลายคนแล้วก็มหาเศรษฐีหลายคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตื่น 3:30 บิลเกตส์นี่ตื่น 5:00 ผมเองก็ 5:30 นะครับแต่คืนนี้คงนอน 5:30 เพราะดูบอลแต่ไม่ได้ทำบ่อยนะครับช่วงดูเบสบอลนี่แหละที่บ่อยหน่อยนะแต่ก็อาทิตย์นึงก็ครั้งหนึ่งแล้วยิ่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกัน 1:00 คืนวันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็คือเดี๋ยว1:00คืนนี้มีอเมริกันฟุตบอลบานเลยผมก็จะได้ดูทีมของผมเล่นนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่1 นะครับนั่นคือคุณใช้เวลาช่วงเช้าอย่างไรนะครับข้อที่2นะครับวิธีการสื่อสารคุยกับตัวเราเองนี่แหละคุยกับตัวเองสื่อสารอย่างไรแน่นอนว่าวันหนึ่งเนี่ยตราบใดที่เราตื่นหรือว่าตื่นตัวอยู่เนี่ยภาษาอังกฤษ awaken คือตื่นตัวอยู่เนี่ยเราพูดกับตัวเองอยู่ไม่หยุดเลยขณะเราหลับเรายังพูดเลยก็คือฝันอะไรสารพัดแต่ช่วงที่เราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนเรามองตัวนั้นต้นไม้ต้นนั้นสีเขียวดีนะเดินไปขับรถคนเดียวไปเข้ากรุงเทพพูดกับตัวเองรถมันติดจังเว้ยนี่คือเรียกว่า talk to yourself นะครับวิธีการสื่อสารคุณสื่อสารอย่างไรกับตัวคุณเองเป็นภาษาบวกหรือภาษาลบทำไมวันนี้มันฝนตกแฉะย้ำแย่น้ำท่วมแย่จังเลยผู้ว่าไม่ออกมาทำอะไรเลยหรือไงอันนี้คือบ่นละบ่นแล้วก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งเราแก้ไขอะไรไม่ได้น้ำมันท่วมอยู่แล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปตามเกมตามวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพนะแต่แทนที่เราว่าถ้าเกิดฉันเป็นผู้ว่านะฉันจะคาดการว่าฉันจะเอาให้ทุกดูดน้ำออกแล้วดึงกลับเข้าไปภาคอีสานมีน้ำอย่าปล่อยลงทะเลเปล่าดึงกลับไปภาคอีสานเผื่ออันนี้คือการเรียก creative thinking แหละแต่ไม่ได้บอกคุณจะทำได้หรือไม่ได้อย่าไปสนใจแต่สนใจวิธีการคิดแก้ปัญหาถ้าเกิดน้ำท่วมฉันจะทำยังไงหรือถ้ารถฉันเสียฉันจะทำอย่างไรหรือฉันต้องการมีรายได้เพิ่มเติมฉันจะทำอย่างไร
นั่นคือวิธีคิดกับตัวเราเองถ้าวันนี้สุขภาพร่างกายของฉันอ้วนฉันต้องศึกษาอะไรฉันต้องกินอะไรฉันต้องปรึกษาใครฉันต้องอ่านหนังสือแบบไหนและวิธีการทำอาหารคลีนต้องทำอย่างไรนั่นคือวิธีคิดเมื่อเราคิดได้แบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการคิดต่อยอดนะครับดังนั้นลองฝึกหัดพูดกับตัวเราเองในเชิงบวกเพื่อคิดต่อยอดนะเพื่อคิดต่อยอดนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3เนี่ยถ้าเรามีฝันเพิ่มมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยแต่รายได้ปัจจุบันของเราถ้าเราเป็นพนักงานประจำนะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการก็โฟกัสของเราสุดๆไปถ้าเราเป็นลูกจ้างประจำเราก็ควรจะถามว่าเฮ้ยฉันควรจะมีงานอดิเรกอะไรบ้างเพื่อรองรับอนาคตเราค่ะคำถามค่ะเราค่ะโอเคโฟกัสอะไรหางานอดิเรกทำฝึกวิธีสิ่งที่งานอดิเรกเนี่ยก็คงไม่ใช่งานที่เราทำอยู่ประจำสมมติเราเป็นเป็นคนออกแบบนะเป็นคนออกแบบกราฟิกหรือตัดต่อเป็นงานอดิเรกต้องไม่มาเหมือนกับงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันก็หมายถึงว่าเราต้องจินตนาการว่าอนาคตฉันอยากมีร้านอาหารก็ควรไปหางานในร้านอาหารนั้นเพื่อมีอีกทักษะมีอีกอาชีพมีอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะข้อต่อไปเราควรจะมีเขาเรียกว่าเริ่มสร้างเขาเรียกว่า habits นิ habit คืออะไร habit นิสัยใหม่ๆที่ดีนะครับเนื่องจากบ้านหลังเนี้ยผมอยู่คนเดียวกับสุนัข2ตัวเนี่ยแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็ไม่ได้ละเอียดอ่อนเรื่องของการโอ้โหเห็นบ้านหลังโอ้โหกูต้องทำความสะอาดบ้านหลังบ้านหลังนี้คนเดียว เหนื่อยใช่ไหมงานกูต้องพิมพ์หลักสูตรกูต้องเขียนอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมจะ attack ก็คือ zone นะครับอย่างเช่นเริ่มจาก small habit ก็คือนิสัยเล็กๆก่อนผมเริ่มทำความสะอาดเริ่มจากห้องน้ำก่อนเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆก็ทำความมันหอมดีมันสะอาดดีแล้วมันจะต่อยอดไปทำความสะอาดดูดฝุ่นถูบ้านจนบ้านจบได้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมจะโฟกัส small เล็กๆงานเล็กๆก่อนนะเพื่อพาไปสู่งานใหญ่ๆงานเล็กๆของเราคืองานประดิษฐ์งานฝีมือได้ฝึกสมาธิยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยสวัสดีครับพี่น้องทาง Facebook ผมนะครับนางมารร้ายใครอะตัสโลตัสโอเคก็มีหลายคนเข้ามาชมทางอีกทางหนึ่งช่องทางผมอยู่โอเคก็ทักทายกันลูโอเคผมพูดไปแล้วว่าให้ช่วงที่ในช่วงที่เราตื่นเนี่ยเราควรจะสื่อสารเป็นภาษาดีๆนะครับคุยกับตัวเองดีๆก็เหมือนเราคุยกับแฟนหรือเราคุยกับผู้ใหญ่หรือเราคุยกับคนแปลกหน้าที่มีที่เราเคารพนะครับหรือคุยกับคนที่เราเคารพเราก็ควรจะคุยกับตัวเราเองแบบนั้นเช่นกันนะครับโอเคอีกอันนึงที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเปลี่ยนโลกไม่ใช่โลกเปลี่ยนคนก็คือสังเกตว่าคุณเนี่ยดูหนังอะไรเขาเรียกว่าอะไรดูหนังหรือดูโทรทัศน์แบบไหนนะครับของผมเองเนี่ยผมชอบดูสารคดีนะครับผมชอบดูประวัติศาสตร์ผมชอบดูเรื่องของความเป็นจริงผมชอบดูไบโอกราฟีคือชีวประวัติของคนสำเร็จนะครับแล้วผมก็ถึงแม้จะไม่สำเร็จผมก็ดูก็หมายถึงว่าเขาสำเร็จในอาชีพของเขาอย่างเช่นผมเคยเล่าไปแล้วเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอลชาโปเนี่ยเป็นมือหนึ่งค
คนทั่วโลกที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็น FBI DSI KGB อะไรก็แล้วแต่รู้จักเอลแชโปเขาเป็นนักขนส่งผลิตโคเคนอันดับหนึ่งของโลกไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเลยผมว่าซื้อประเทศไทยได้เอางี้ดีกว่ารวยขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเอาเล่าสิ่งมาเล่าประวัติเขาเพื่อพวกเราไปลงมือทำแบบเขากันไม่ใช่นะครับผมอ่านประวัติวิธีคิดโจรกับตำรวจคนสำเร็จก็คิดแบบนี้โจรก็คิดแบบนี้ไม่มีโจรที่ไหนคิดจะคิดลบไม่มีโจรที่ไหนคิดลบก็หมายถึงว่าถ้าเกิดโจรจะปล้นธนาคารคิดคุณคิดว่าเขาจะโดนจับหรือจะรอดเขาต้องคิดว่าเขารอดถึงเขาถึงปล้นจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันคิดบวกกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณดูหนังแบบไหนแต่ถ้าเราดูละครนะละครไทยเราก็จะติดว่าเนี่ยแม่แม่สามีต้องเกลียดเมียของเราอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีทะเลาะกันอยู่ตลอดแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องจริงนะครับเวลาเราเป็นแม่แล้วมีลูกลูกชายเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ทำทีเพราะเราดูละครมันจะล้างสมองว่าเราต้องไม่ถูกกับลูกสะใภ้ก็เลยมันเป็นเรื่องจริงไปนะครับเพราะฉะนั้นระวังว่าเราดูอะไรผมเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะดูอะไรที่ตรงต่อเป้าหมายชีวิตผมนะครับขออนุญาตติดตามครับขอบคุณครับคุณธงชัยโอเคอีกอันนึงคือข้อต่อไปคือการกินของเรา you are what you eat ก็หมายว่า you กินอาหารแบบไหนนะครับอย่างที่ผมขึ้นต้นตั้งแต่ต้นว่าผมเองเนี่ยมาศึกษาวิธีการตัดไขมันลดไขมันพร้อมกันเนี่ยไม่หิวด้วยนะครับผมทานวันละมื้อนะแต่ก็ไม่หิวช่วงกลางวันหรือช่วงทั้งวันผมทานมื้อแรกตอนนี้มันก็ไล่มาทีละสเต็ปนะจาก3มื้อเดือนถัดไปหรือ2มื้อเดือนถัดไปหรือ1มื้อมื้อแรกของผมเนี่ยก็บ่าย3แล้วก็จะไม่ทานอะไรอีกเลยนะครับจนวันคำว่าไม่ทานอะไรเลยก็พูดไม่ถูกผมดื่มน้ำผมดื่มชาเขียวทั้งวันดื่มน้ำทั้งวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะหิวจริงๆก็มีผลไม้ทานนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทานอะไรที่ย่อยยากนะครับตั้งแต่ผมทำตรงนั้นมาได้สัก2อาทิตย์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าร่างกายผมเบาขึ้นซึ่งผมจะถ่ายรูปตัวผมเองทุกๆเดือนอยู่แล้วว่ามีการพัฒนาการไปอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ร่างกายใครร่างกายมันแต่ผมกำลังบอกพี่ๆน้องๆว่าคุณกินอะไรคุณเป็นแบบนั้นคุณอ้วนก็เพราะดูในตู้เย็นคุณสิมีอะไรบ้างมีขนมหวานมีโค้กมีเบียร์เยอะแยะมี whatever you are what you eat คุณกินอะไรคุณเป็นอย่างนั้นก็เช่นกันคุณคิดอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นก็เช่นกันคุณพูดอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเขาถึงมีศัพท์ของศัพท์คนโบราณว่าอะไรสมพรปากนะสมพรท้องสมพรหัวสมพรกระเป๋านะโอเคมุมกี่ยามเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมอู้ห้าทุ่มแล้วโอเคเดี๋ยวอีกสองข้อจบแล้วเช่นกันกลุ่มเพื่อนผมพูดอยู่เสมอว่ากลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตเรานะครับกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราลำบากเรารายได้ยังไม่สมปรารถนาเราเนี่ยลองดูที่กลุ่มเพื่อนเช่นกันนะกลุ่มเพื่อนของผมส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเขารวยหรือมหาเศรษฐีอะไรแต่ผมต้องการรับรู้วิธีคิดของเขารวยจากอะไรนะครับแล้วคนที่ผมคบส่วนใหญ่เป็นนักบุกเบิกหมดนะไม่ใช่ลูกรวยพ่อรวยแล้วลูกมารวยตามแล้วคบลูกไม่ใช่ผมจะคบกับผู้บุกเบิกเพราะเขาจะมีเล่าเรื่องดีๆเพราะเขาฝ่าฟันผ่านอะไรมาเยอะแล้วสิ่งที่เขาเล่าเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับก็สุดท้ายก่อนจบข่าวนะครับวิธีการเดินของเรามีอิทธิพลต่อพลังงานความคิดของเราก็ดูสิครับว่าค
คนสำคัญคนสำคัญเขาจะเดินเป็นจังหวะที่เร็วแต่ไม่ได้วิ่งนะแต่เดินเร็วกว่าคนทั่วๆไปเพราะสมองเขาคิดตึ้ง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 ไปข้างหน้านะครับสมองเขาคิดไปตึ้ง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 ไปข้างหน้าแต่สังเกตพวกพระเจ้าพระเขาจะเดินเป็นจังหวะเช่นกันแต่เขาจะเดินด้วยสมาธิของเขาก็จะช้านะเดินช้าแต่ในฐานะของเราชีวิตของเรายังต้องอยู่เรื่องของความเจริญเติบโตหน้าที่การงานของเราเนี่ยเราเดินช้าหรือคิดช้าไม่ได้เราต้องคิดให้เร็วที่สุดไวที่สุดตรองเร็วที่สุดตัดสินใจให้เร็วที่สุดและรอบคอบที่สุดก็มาจากจังหวะของการเดินแล้วถ้าเกิดเราเดินช้าสมมติในองค์กรนะเราทำอะไรเดินช้าทำอะไรช้าผู้บริหารเห็นเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ไม่สามารถนำพาแผนกนี้ไปได้สู่เป้าหมายของบริษัทได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมแชร์วันนี้จะฝังอยู่ใน Facebook ตรงนี้นะครับในทางเพจอีจันก็สามารถไปดาวน์โหลดได้หรืออะไรแล้วแต่หรือว่าไปฟังใหม่ซ้ำๆได้นะแล้วก็อะไรที่เรามีความรู้ถ้าเราไม่ใช้เท่ากับเราไม่รู้แล้วพี่น้องอะไรที่เราได้ความรู้เราไม่ใช้เท่ากับเราไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับและสิ่งที่ผมแชร์แบ่งปันเนี่ยก็มาจากการที่ผมเดินตามเท้าคนสำเร็จผมฟังคนสำเร็จเขาสอนไม่ตรงก็ทางอ้อมแต่หูตาของเราต้องฟังอยู่เสมอนะครับแล้วเวลาผมไปคุยคนสำเร็จเนี่ยผมจะเป็นผู้ฟังเพราะคนพูดมีปากเดียวแต่ผู้ฟังมีสองหูดังนั้นเนี่ยผมจะฟังคนสำเร็จเยอะแล้วก็ศึกษาคนสำเร็จเยอะเพราะเราชีวิตเราเกิดมาทั้งทีอยู่เกิดมาจนห้ามตายจนโอเคก็ใครมีคำถามหรือไม่มีคำถามอะไรก็โยนมาได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วเป็นครั้งแรกนะครับก็ทักทายกันได้นะครับแล้วใครที่เข้ามาแล้ววันนี้ที่เหลืออยู่ประมาณนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเขาด้วยนะครับไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็ดีครับผมจะดูแต่สารคดีอีกอันที่ผมดูบ่อยก็คือกีฬาแต่กีฬาเป็นเวลาที่ผมแบ่งคัดสรรเวลานั้นออกมาแต่ช่วงเช้าเนี่ยผมจะศึกษาเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดของความสำเร็จเขาทำกันนะครับแล้วก็บางหนังสือผมอ่านเป็นร้อยๆครั้งนะครับและทุกครั้งอ่านก็ได้ไอเดียใหม่ๆนะครับหนังสือไม่มีวันเก่าไว้จะเล่าถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะเล่าเรื่องทำไมหนังสือไม่มีวันเก่าถึงแม้เราถือหนังสือเล่มนี้มาเป็น10ปีแล้วก็ไม่มีวันเก่าโอเคก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เพจทางเพจอีจันด้วยนะครับแล้วใครที่อยู่ฟังผมทางเพจสุภิตลุงโลดก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็เป็นอะไรที่แบ่งปันที่สามารถต่อยอดแต่ชีวิตได้โอเคสำหรับวันนี้ผมสุภิตลุงโลดและทีมงานต้องขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกคนนอนหลับและฝันดีก่อนหลับจินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการกับชีวิตแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับโอ้ yes follow your dreams สวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับคุณดารุณีCheers. 4:00 PM 4:00 PM สวัสดีครับ